ถึงตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่คอการเมืองยังจับตากันอยู่ครับว่าใครจะมาเป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ลงชิงชัยสู้ศึกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการเสนอตัวของ4ผู้สมัครที่พร้อมประกาศตัวว่าจะลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งจากรายชื่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนายประกอบจิรกิตติคุณกอบศักดิ์สภาวสุและนายอภิชัยเตชะอุบลแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดอ่อนแต่ไม่มีใครที่โดดเด่นเห็นชัดว่าจะเหมาะสมถูกใจแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ 100% เต็มครับอย่างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรที่แม้จะมีโอกาสทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพนานถึง4ปีแต่ก็มีบาดแผลทั้งจากคราวทำงานป้องกันน้ำท่วมการทำงานต่างๆก็ไม่โดดเด่นนักมาปิดท้ายด้วยเรื่องของสนามฟุตซอลอีกบวกกับเรื่องของบุคลิกภาพที่เวลาออกมาพูดจาสื่อสารกับที่สาธารณะก็มักจะสื่อสารได้ไม่ชัดเจนแบบนี้ไม่ถูกใจแฟนๆประชาธิปัตย์ครับส่วนชื่อของนายกอบศักดิ์สภาวสุที่แม้จะมีเสียงเชียร์อยู่ไม่น้อยและเจ้าตัวเองก็ดูพร้อมที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่แต่ก็ต้องถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของพรรคอาจจะไม่สดใหม่อย่างที่ประชาธิปัตย์ตั้งใจไว้นักทางพรรคอาจจะมองว่าอดีตเลขานายกคนนี้น่าจะเหมาะกับตำแหน่งงานมือขวาของนายกต่อไปมากกว่านาทีนี้กลายเป็นชื่อของหล่อโย่งกรจติกาวนิชขุนคลังประจำพรรคที่โดดเด่นที่สุดและเป็นคนที่แฟนคลับพรรคสีฟ้าอ่อนเรียกร้องอยากให้ลงสมัครเพราะด้วยคุณสมบัติที่มีครบพูดจาคล่องแคล่วภาพลักษณ์ดีไม่มีบาดแผลทำให้หลายคนมั่นใจว่าถ้าเป็นคนนี้ก็น่าจะพอการันตีเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพให้กับพรรคได้แต่ตัวของคุณกรเองก็ต้องพิจารณาให้รอบด้านหน่อยครับเพราะถ้าเจ้าตัวมองไปถึงเก้าอี้ตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คงจะต้องวางแผนแต่ละหมากไม่ให้พลาดท่าเสียทีครับจุดอ่อนของคุณกรคือเสียงตอบรับจากสมาชิกท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครับที่ว่ากันว่าสกสขดูจะยินดีกับการทำงานกับผู้ว่ากรุงเทพคนก่อนอย่างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรมากกว่าแต่นาทีนี้สำหรับพรรคแล้วก็ต้องบอกว่าคะแนนเสียงต้องมาก่อนทางพรรคเองก็ย่อมต้องเลือกคนที่มั่นใจว่าจะพาเข้าป้ายในฐานะผู้ชนะได้มากที่สุดยิ่งในสถานการณ์ที่พรรคเพื่อไทยครองสนามเลือกตั้งสนามใหญ่เอาไว้ได้พรรคประชาธิปัตย์เองก็จะสูญเสียพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เลยครับ